นอนไม่หลับบ่อยๆต้องรีบเช็คนะคะสัญญาณเตือนของอาการที่ผิดปกติค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดนะคะบอกได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับกันเลยความสุขพื้นฐานของพวกเราคืออะไรคะการกินอิ่มแล้วก็นอนหลับเชื่อไหมคะถ้าวันไหนอะที่เราต้องนอนพลิกไปพลิกมาบนเตียงแล้วก็ข่มตาไม่หลับเลยโอ้โหเราจะรู้สึกเลยนะคะหงุดหงิดแล้วก็โดยปกติเนี่ยคนเราจะต้องนอนพักผ่อนประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันซึ่งเด็กเล็กๆนะคะที่มีอายุระหว่าง 1-2 ปีก็ต้องนอนอย่างน้อย11ชั่วโมงเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปีก็นอนหลับ10ชั่วโมงเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปีก็นอนหลับ9ชั่วโมงนะคะส่วนวัยรุ่นอายุ 13-18 ปีควรมีการนอนหลับที่8ชั่วโมงและอย่างที่บอกเลยว่าถ้ามีอายุ18ปีขึ้นไปก็ควรนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะนอนไม่ถึงก็บวกลบได้1ชั่วโมงแต่ถ้าเรามีอาการที่นอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทตลอดทั้งคืนหลับตื่นๆจะทำให้เป็นไงล่ะคะเช้าวันต่อมาเราก็ไม่สดใสอาจจะเข้าสู่ข่ายภาวะเรียกว่าอินซอมเนียคือนอนไม่หลับหรือหลับแบบไม่มีคุณภาพที่มักจะได้ยินเนี่ยคนที่สูงอายุเขาจะบอกเลยกลางคืนนอนไม่ได้นอนไม่หลับเลยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้บอกได้เลยนะคะว่าถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยมันจะเกิดภาวะทุกข์ทรมานมากเรามาดูนะคะถ้าสมมติว่าเรานอนไม่หลับมันเกิดจากอะไรข้อที่1การนอนไม่พอเช่นกว่าจะนอนได้ต้องใช้เวลานานมากหรือนอนแล้วก็หลับตื่นๆตลอดทั้งคืน2มีภาวะนอนไม่หลับเป็นประจำ 3. มีผลที่ตามมาจากการนอนไม่หลับในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นวูบหลับกลางวันนะคะที่ทำงานวูบหลับขณะขับรถค่ะซึ่งตรงนี้ต้องระวังคราวนี้เรามาดูเลยค่ะสาเหตุของการนอนไม่หลับของแต่ละคนมีอะไรบ้างตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งเราต้องเช็คดูว่าสาเหตุที่เรานอนไม่หลับเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีอะไรแล้วเราก็ต้องมาแก้ไขเอามาพิจารณาว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรจริงๆถึงตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมีสาเหตุอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่ปรายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Pretty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อดูแลสุขภาพเดี๋ยวเรามาฟังสาเหตุกันเลยค่ะข้อที่1เพศหญิงโดยเฉพาะช่วงใกล้หมดประจำเดือนหรือมีโนโพส2อายุซึ่งอายุที่มากขึ้นจะส่งผลให้นอนไม่หลับได้มากขึ้นบอกได้เลยนะคะ3ในรายที่เคยมีปัญหาการนอนไม่หลับมาก่อนอันนี้ก็ต้องระวังด้วยค่ะเพราะมันสำคัญ4ประวัติคนในครอบครัวมีปัญหาของการนอนไม่หลับ5เป็นคนหลับตื่นเลยถูกกระตุ้นนะคะให้นอนหลับแล้วก็ตื่นได้ง่ายเลยค่ะก็6มีแนวโน้มที่จะนอนไม่หลับเมื่อมีความเครียดอยู่เสมอก็7ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจะนอนไม่หลับง่ายกว่าข้อ8มีโรคประจำตัวเช่นหัวใจล้มเหลวหรือปอดเรื้อรังคราวนี้เลยนะคะที่สำคัญเลยที่พี่ปราจะบอกว่าทำอย่างไรล่ะคะเราถึงจะมีการนอนหลับที่ดีที่เรียกว่าสลีปไฮยีนค่ะข้อที่1พยายามนอนและตื่นเป็นเวลาและไม่ฝืนการนอนถ้าหากเราไม่รู้สึกง่วงข้อที่2นอนเท่าที่ร่างกายต้องการแต่ไม่นานเกินไปตื่นแล้วให้รีบลุกจากเตียงข้อที่3หลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนหลังเที่ยงและแอลกอฮอล์ตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำข้อที่4ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ20นาทีแต่ควรออกกำลังกายก่อนถึงเวลานอน 4-5 ชั่วโมงข้อที่5หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะเราว่าอะไรคะช่วงนั้นเราใกล้จะนอนแล้วถ้าเราไปสูบบุหรี่ซึ่งมันมีสารที่อาจจะกระตุ้นให้เราเนี่ยนอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมที่เราจะต้องดูแลตัวเองมากๆนะคะข้อที่6ลดสิ่งที่อาจส่งผลรบกวนต่อการนอนหลับในห้องนอนเช่นปิดไฟปิดโทรทัศน์ปิดวิทยุข้อที่7ลดการดูจอภาพในเวลาก่อนนอนเช่นจอคอมพิวเตอร์จอโทรศัพท์จอโทรทัศน์ข้อ8พยายามเลยนะคะอย่าเอาความเครียดกลับเข้ามาในเวลาที่เรานอนขจัดความเครียดและความกังวลให้หมดไปก่อนจะเข้านอนข้อ9หลีกเลี่ยงการที่เรางีบในช่วงเวลากลางวันที่นานกว่า 20-30 นาทีค่ะ
เห็นไหมคะสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลยบางครั้งเราคิดว่าอี้ไม่จำเป็นแล้วเราไม่ทำแต่ทำให้เรานอนไม่หลับเลยพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะถ้าเราเนี่ยมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือดูแลตัวเองให้ดีปัญหาการนอนหลับก็หมดไปผู้สูงอายุเองนะคะก็จะไม่มีปัญหาที่เรียกว่านอนกลางคืนไม่ได้เลยอะค่ะตื่นขึ้นมาก็เหมือนนอนไม่พอแล้วก็หงุดหงิดเราต้องแก้ให้ได้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการควบคุมสิ่งเร้าก็1ใช้ที่นอนเพื่อการนอนหลับเท่านั้นข้อที่2ขึ้นนอนบนเตียงเมื่อง่วงไม่ฝืนการนอนถ้าเราไม่ง่วงนะคะข้อที่3ไม่ใช้ที่นอนทำกิจกรรมอื่นๆเช่นอ่านหนังสือดูโทรทัศน์กินอาหารกินขนมข้อที่4ถ้านอนบนเตียงนานกว่า20นาทีแล้วยังไม่หลับให้ลุกจากเตียงไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นจิบน้ำอุ่นจิบนมอุ่นอ่านหนังสือฟังเพลงข้อที่5ไม่ลุกจากเตียงเพื่อทำกิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมการนอนเช่นดูหนังหรือกินของหนักๆอันนี้เราไม่ควรทำนะคะข้อที่6ไม่กลับไปที่นอนจนกว่าเราจะรู้สึกเพลียแล้วก็ง่วงข้อที่7อันนี้ดีนะคะตั้งนาฬิกาปลุกให้ตรงเวลาทุกเช้าทั้งวันทำงานและวันหยุดข้อที่8ไม่อนุญาตให้มีการงีบในช่วงกลางวันโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะถึงตอนนี้เรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าเราควรทำอย่างไรในเรื่องสารเคมีหรือยาที่อาจส่งผลต่อการนอนไม่หลับอันนี้เราต้องรู้ไว้นะคะเพราะถ้าเราจะได้หลีกเลี่ยงอะค่ะข้อที่1แอลกอฮอล์ก็หมายถึงพวกเหล้าเบียร์แล้วก็ยาน้ำผสมแอลกอฮอล์ข้อที่2คาเฟอีนหมายถึงชากาแฟเครื่องดื่มชูกำลังข้อที่3ยาที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเช่นยาที่ทำให้จมูกโล่งข้อที่4ยากดระบบประสาทส่วนกลางหรือกดความอยากอาหารข้อที่5ยาต้านการซึมเศร้าบางชนิดข้อที่6ยาขยายหลอดลมพี่ปราอยากจะบอกอะไรหรือไม่คะถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยหรือนอนไม่พอแบบสะสมเรื้อรังมันจะเกิดผลเสียอะไรข้อที่1เกิดอุบัติเหตุทางถนนแน่นอนค่ะเกิดความผิดพลาดในที่ทำงานเช่นหลับในขณะทำงานทำเอกสารผิดพลาดแล้วก็อารมณ์ของเราเนี่ยจะเสียได้ง่ายข้อที่2คุณภาพชีวิตของเราต่ำลงแน่นอนค่ะเช่นทำกิจกรรมที่ชอบน้อยลงเนื่องจากรู้สึกไม่มีแรงไม่อยากทำเลยบางคนก็เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องนอนหลับในห้องเรียนหรือที่ทำงานอาจส่งผลให้มันมีกระทบกับเรื่องการเรียนถูกเจ้านายตำหนิอาจส่งผลให้ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถูกตัดเงินเดือนหรือที่สำคัญบางรายก็ถูกออกจากงานนะคะเนื่องจากเขามองว่าประสิทธิภาพของการทำงานเนี่ยไม่ดีนอกจากนี้ก็ยังรวมถึงความรู้สึกอิดโรยอ่อนล้าสับสนเครียดวิตกกังวลยิ่งหากมีภาวะเครียดเป็นพื้นฐานอยู่ด้วยแล้วเมื่อสะสมมากๆเข้าอาจทำให้เข้าสู่อาการซึมเศร้าซึ่งพี่ปราบอกเลยนะคะการประเมินคุณภาพชีวิตแบบสั้นของผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับสะสมเรื้อรังจะพบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ที่นอนไม่หลับสูญเสียไปในขนาดที่เท่าเทียมกับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นภาวะหัวใจล้มเหลวหรือโรคซึมเศร้าข้อที่3แสวงหายามาใช้เองผู้มีปัญหาการนอนและไม่ได้รับการรักษาที่ดีจะแสวงหายาต่างๆมาใช้และมีความเสี่ยงที่จะติดยาสูงขึ้นพี่ปราบอกเลยนะคะหลายคนเนี่ยการนอนที่ไม่มีคุณภาพหรือขาดคุณภาพก็จะทำให้อาการต่างๆของเราเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ค่ะข้อที่4ภูมิต้านทานโรคต่ำลงอาจทำให้ติดเชื้อง่ายขึ้นเช่นทำให้ภูมิต้านทานหลังการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหวัดง่ายขึ้นเป็นต้นหรือบางคนมักจะเป็นแผลในปากในช่วงที่นอนไม่เพียงพอข้อที่5โรคหลอดเลือดหัวใจผู้ที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับผู้ที่นอน7ชั่วโมงต่อวันเนื่องจากผู้ที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อการอ้วนลงพุงมีน้ำตาลในเลือดสูงมีความดันเลือดสูงมีไขมัน LDL สูงการมีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงเรียกว่ามีปัญหาด้านเมตาบอลิกซินโดรมคือจะส่งผลให้มีปัญหาต่อระบบหลอดเลือดหัวใจและก็สมองตามมาข้อที่6เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักตัวเพิ่มและเป็นโรคอ้วนข้อที่7อาจทำให้ไตทำงานลดลงอาจมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเพิ่มขึ้นและแก่เร็วดังนั้นผู้ที่เป็นโรคไตจึงควรหาวิธีพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่8
บางครั้งนะคะถ้าเกิดนอนไม่หลับมากๆจะทำให้หงุดหงิดอาจจะมีความรู้สึกอยากทำร้ายตัวเองเลยค่ะข้อที่9ทำให้แก่เร็วแก่เร็วกว่าวัยยังควรเลยนะคะข้อที่10การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะดีขึ้นกับผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรักษาเรื่องการนอนไม่หลับอย่าปล่อยให้การนอนไม่หลับทำร้ายเราเป็นอันขาดนะคะเราต้องดูแลและรักษาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญหาสาเหตุนะคะที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นถึงตอนนี้ละพี่ปลายอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจให้พี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ